สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่ลูกศรีก็พาทุกคนเข้ามาดูสวนนะคะว่าสวนไม้ที่เราปลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นพยอมนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาเป็นพยอมพยอมนี้นะคะทุกคนนี่ต้นนี้4 ปีพยอมถ้าภาคใต้เขาจะเอาไว้ทําเรือค่ะต้นพยอม4 ปีก็สูงค่ะตรงนี้จริงๆมันจะเป็นร่องยางเนาะแล้วยางมันไม่รอดนี่มันไม่รอดเราก็ไม่พยอมมาปลูกค่ะพยอมเข้าไว้ทําเรือแล้วปลูกอยู่ที่ภาคใต้จังหวัดสงขลาจริงๆพยอมเนี่ยมันจะอยู่ในทุกพื้นที่นะคะทุกคนแต่ดินที่นี่มันเป็นดินหินปลูกในร่องยางก็ได้ผลในต้นยาง5 ปี5 ปี6 ปีย่างนะทุกคนต้นยางแต่พยอมปลูกช้าไปปีหนึ่งเพราะว่าปลูกไม้ยางก่อนนะทุกคนปลูกไม้ยางก่อนแล้วก็เลยมาปลูกไม้พยอมสวน30 ไร่มันจะไปทางโน้นวันนี้ก็นำผลงานมีไม้แดงไม้พยอมให้ดูปลูกแบบว่าปนไปในสวนแต่ยาเราอย่าปลูกอย่างเดียวปลูกไม้ก็คือโอกาสนะคะไม้จะขาดตลาดในวันหน้าวันอนาคตของเรานั้นเมื่อเราปลูกต้นไม้ไว้ก็อย่าปลูกอย่างเดียวเช่นในนี้พยูงค่ะทุกคนพยูงนี่ยิ่งมีมูลค่าถ้า30 ปีไปพวกนี้เขาจะเรียกว่าทองคำเขียวแล้วเป็นมรดกนะทุกคนนี่ไม้พยูงนี่ต้นนี้ไม้พยูงจะปลูก3 ปีนี่3 ปีและตรงนั้นก็คือไม้พยุงนะคะไม้พยุงปลูกให้มันแบบปนๆเนี่ยมันก็ได้เป็นร่มเงาที่ดีทางโน้นก็จะเป็นไม้พยอมพยอมมั่งพยุงมั่งต้นยางอีกสัก5 ปีอ่ะทุกคนน่าจะแบบนะ5 ปีเนี่ยกะว่าร่มเงาที่ดีเลยแหละค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะทุกคนก็พาทุกคนเข้ามาดูบรรยากาศยามแรงหรือว่ารอบค่ำๆดูสวนนะคะ30 ไร่ค่ะตรงนี้ปลูกสารพัดพันธุ์ไม้ค่ะทุกคนวันนี้มาอัปเดตช่วงหน้าฝนก็จะโอเคอยู่นะคะทุกคนโอเคถือว่าได้ผลอยู่ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูทางนู้นนะคะดูทางนู้นว่ามีอะไรที่นู่นให้ดูนะคะนี่ต้นเล็กต้นใหญ่ก็มีค่ะนี่เล็กๆอย่างนี้ก็มีนะคะทุกคนนี่เล็กอันนี้พยอมค่ะปลูกไปเรื่อยๆค่ะอันนั้นพยูงค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคน